องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตจัดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2558เมื่อวันที่10สิงหาคม2558เวลา 9:00 น.นายธีระเจสกุลประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวาระโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2558โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2558โดยมีนายวัชรินทร์ปฐมวัฒนพงศ์ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนายสักชัยไว้รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนายประสานประทีปนัทล่างรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนายเกลวุฒิคุมบานเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตคณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตตลอดจนกลุ่มสตรีจากแต่ละตำบลในจังหวัดภูเก็ตผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานณห้องพระพิทักษ์แกลนบอลรูมโรงแรมเมโทรโพภูเก็ตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตในการนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้จัดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2558โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถหนึ่งในวาระการมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาประชนมาอยู่ครบ83พรรษาในวันที่12สิงหาคม2558รวมทั้งเพื่อเป็นการระลึกถึงและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ผู้มีพระคุณตลอดจนประกาศเกียรติคุณแก่แม่ดีเด่นซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมต่อไปโดยภายในงานมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะผ่านภูมิเงินภูมิทองเปิดกล้วยดอกไม้กล่าวคำอาเซียรวาดเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถหนึ่งในวาระการมหามงคลและวันแม่แห่งชาติรวมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีรวมร้องเพลงสดุดีมหาราชาพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่นประจำปี2558กิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพพวกคอโรคมะเร็งโดยนายแพทย์วีระเดชเลิศดำรงหลักศัลยแพทย์โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตกิจกรรมขยับนิดพิชิตโรคโดยกลุ่มผู้สูงอายุเทศบาลเมืองป่าตองและการแสดงของกลุ่มสตรีสำหรับแม่ดีเด่นประจำปี2558ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณประเภทแม่ผู้มีความมานะอดทนขยันมั่นเพียรมีจำนวน18คนประกอบด้วยนางยินดีประแจอายุ83ปีตำบลตลาดใหญ่นางผาพรแสงประดับอายุ70ปีตำบลรัศดานางนาวินอัตธรรมอายุ63ปีตำบลกระรุนนางเพชรรัตน์แซ่ติ๋วอายุ61ปีตำบลราไว้นางปลาน้อมกิ่งแก้วอายุ75ปีตำบลฉลองนางวนิดาประดุงชมอายุ72ปีตำบลวิชิตนางสุชาดาอารีราชอายุ75ปีตำบลเกาะแก้วนางลีมาว่างดีอายุ65ปีตำบลป่าคลอกนางบังอ้อนพิรมกาญจนาอายุ78ปีตำบลซีสุนทรนางอยู่ผ้าชายเลี่ยมอายุ68ปีตำบลเชิงทะเลพื้นที่เขตเทศบาลนางแดงรื่นร่มอายุ75ปีตำบลเชิงทะเลพื้นที่เขตอบต.นางบุญชัดดานส้มพงอายุ65ปีตำบลเทพกษัตริย์พื้นที่เขตเทศบาลนางแดงมลิพันธ์อายุ77ปีตำบลเทพกษัตริย์พื้นที่เขตอบต.นางประเพียรปลอดบุตรอายุ76ปีตำบลซ่าคู่นางสุนิซาสิงคาละตำบลหมายข้าวนางสุบงกอดอ่อนทองอายุ62ปีตำบลกระทูนางรอเกียสาริกพันธ์อายุ60ปีตำบลป่าตองและนางส้มมาดแส้นทองอายุ76ปีตำบลกำมะลา